สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรชงแบบอร้อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือเฉาก๊วยชาเขียวนมสดแก้วขนาด16ออนซ์และ22ออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมก่อนนะครับมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดนมสดโอถึงเฉาก๊วยน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับเรามาเริ่มชงกันเลยนะครับแก้ว16ออนซ์ผงชาเขียว2ช้อนโต๊ะแก้ว22ออนซ์ผงชาเขียว3ช้อนโต๊ะน้ำร้อนเป็นจัดๆนะครับแก้ว16ออนซ์120 mlแก้ว22ออนซ์150 mlคราวนี้เราก็กรองกากชาทิ้งไปนะครับแก้ว16ออนซ์นะครับแก้ว22ออนซ์นะครับได้น้ำชาแล้วนะครับต่อไปนะครับนมข้นหวานแก้ว16ออนซ์30 ml แก้ว22ออนซ์นมข้นหวาน45 ml นมข้นจืดแก้ว16ออนซ์20 ml แก้ว22ออนซ์30 ml นมสดแก้ว16ออนซ์20 ml แก้ว22ออนซ์30 ml ต่อไปเราจะจัดเสิร์ฟแล้วนะครับน้ำแข็งแก้วขนาด16ออนซ์น้ำแข็งแก้วขนาด22ออนซ์คราวนี้เราจะท็อปหน้าด้วยเฉาก๊วยนะครับแล้วก็ท็อปหน้าด้วยน้ำตาลสายแดงนะครับบางคนก็เรียกว่าโอถึงนะครับโอ้สีสวยหอมน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วนะครับเฉากล้วยชาเขียวนมสดขนาดแก้ว16ออนซ์และแก้ว22ออนซ์นะครับชงง่ายๆตามสไตล์สานิดูนะครับแก้ว16ออนซ์ราคาขายนะครับ 20-25 บาทนะครับแก้ว22ออนซ์นะครับราคาขาย 30-35 บาทนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ